หนิงปณิตาจับโปปอกับโรเบิร์ตหลังหลวงพี่วัดท้าไม้บอกยึดโทรศัพท์ล่าสุดหนิงปณิตาธรรมวัฒนะได้โพสภาพโยคีปอโยคีโรเบิร์ตและได้มีการวงกลมบริเวณกระเป๋าเสื้อคล้ายมีวัตถุบางอย่างอยู่ข้างในพร้อมข้อความว่ามันคืออะไรช่วยดูหน่อยโดยชาวเนต็ตได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่า ตาโรเบิร์ตบอกพกมือถือจริงพกเพื่อใช้ไฟฉายเท่านั้นวัดส,สัน้นแม่หนิงก็ตอบว่าวัดส,สัน้นต่อมาแม่หนิงได้โพสต์ภาพคำพูดของโยคีปอที่พูดว่ามีอีกหลายมุมอีก20คําคำถามที่ไม่ได้เกิดจากเราทำให้ตกเป็นจำเลยสังคมเรามีความทุกข์มากไม่มีใครถามผมเลยว่าเรื่องจริงเกิดอะไรขึ้นบ้างเรียนตรงๆนะครับเรามีความทุกข์มาก ผมมีครอบครัวผมมีธุรกิจแต่วันนี้ชื่อเสียงของผมเสียหายชื่อเสียงครอบครัวผมเสียหายแต่ไม่เคยมีใครถามผมเลยว่าเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างเพราะเราไม่มีสิทธิ์ได้พูดโดยแม่นิงก็ได้ระบุคแคปชั่นย้ำประโยคที่ว่างงไปอีกไม่มีสิทธิ์ได้พูดไม่มีใครถามชาวเนต็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ตอเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวบางก็เดาว,ว่าอาจจะเป็นหนังสือสวดมนต์ โดยก่อนหน้านี้หลวงพี่อุเทนเจ้าอาวาสบัท่าไม้พร้อมด้วยหลวงพี่แซมผู้ช่วยเจ้าอาวาสบัท่าไม้ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสระบุว่าตอนนี้โยคีปอและโยคีโ,โรเบิร์ตถูกยึดโทรศัพท์และต้องรักษาสินแปดกินข้าวมือเดียวเดินเท้าเปล่าตามพระบิณฑบาตเดินทุดงขึ้นเขาเพื่อปักกรดปฏิบัติธรรมคำไหนนอนนั่นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ